KPBL TV on tour. Hello everyone, welcome to KPBL TV one more time, and this is KPBL sharing. วันนี้กลับมาอีกครั้งในเรื่องของการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆครับวันนี้เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับบนเครื่องบินนะครับ English on the plane. เดี๋ยวเราไปเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่าจริงๆก็อยู่ตรงพนักข้างหลังของที่นั่งของอีกคนหนึ่งข้างหน้าเรานะครับ Life vest under your seat, fasten seat belt while seated. ก็คือให้เขาบอกว่า life vest ก็คือเสื้อชูชีพเนี่ยอยู่ under your seat ก็คืออยู่ข้างใต้เก้าอี้ที่นั่งของเราแล้วก็เขาให้ fasten seat belt while seated ก็ให้ fasten ให้เท่าไหร่นะให้สวมเข็มขัดนิรภัยตอนเวลาที่กำลังนั่งอยู่ด้วยวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้บินกับนกแอร์นะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้บินกับนกแอร์แล้วก็เกิดความเปรียบเทียบครับเพราะว่าโดยปกติแล้วจะเป็นกับแอร์เอเชียนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็น low cost airline หรือว่า budget airline ก็คือสายการบินต้นทุนต่ำนั่นเองนะครับเท่าที่สังเกตได้ที่เห็นได้ชัดเจนนี่ก็คือนกแอร์เนี่ยเขาจะยิ้มแย้มมากกว่าแอร์เซนนั่งบ่อยมากแล้วก็ไม่เคยเห็นรอยยิ้มของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ flight attendant เลยไม่เคยเลยนะฮะแต่ของนกแอร์เนี่ยเห็นรอยยิ้มครับแล้วก็เขาจะดูมีสัมมาคารวะมากกว่าด้วยเวลาเขาจะเอื้อมมือผ่านหัวผู้โดยสารที่แบบจะไปเปิด head compartment ไอ้ที่เก็บของช่องข้างบนหัวนะฮะเขาก็จะยกมือไหว้ขออภัยขอโทษขอโพยไว้ก่อนแล้วเขาก็จะเอื้อมมือไปหยิบของในนั้นหรือว่าจะไปปิดหรือไปเปิดอะไรต่างๆนะฮะซึ่งเฮ้ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากซึ่งโลคอสไลน์เนี่ยผมไม่รู้นะผมเคยไปอีกหนึ่งแอร์ไลน์ที่ดูไบซึ่งผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนซึ่งผมว่านกแอร์เนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็มีขนมแจกด้วยครับแต่ว่าไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะว่ายังไม่ได้อยากจะกินตอนนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องราวที่อยากเจอแบ่งปันกันดีกว่าตอนนี้นะครับก็คือมาดูไอที่เป็น leaflet อันนั้นเรียกว่า leaflet นั่นแหละก็คือsafety on boardก็คือไอ้คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไว้ให้ผู้โดยสารได้อ่านกันนะครับเผื่อถ้าเกิดว่ามีเรื่องฉุกเฉินอะไรนะครับคำแรกที่อยากจะให้ได้รู้กันก็คือคำนี้ฮะ Piston of Communication Devices คำว่า device นี่นะก็คือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ควรค่าแก่การจดจำถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือสอบภาษาอังกฤษในระดับวิชาการนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ภาษาในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้พบได้เห็นได้เจอได้เห็นกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังจะสอบอะไรเนี่ยคำนี้ถือว่าเป็นคำที่ควรค่าแก่การจดจำนะฮะต่อไปเลยดีกว่าครับมีคำว่าคำนี้ครับ before take off and landing take off ก็คือตอนเครื่องขึ้น landing ก็คือการที่เครื่องจะลงนั่นเองนะครับ take off แล้วก็ landFasten seat belt ก็คือให้รัดเข็มขัดนิรภัย Fasten คือการให้มันอยู่ติดกันส่วน unfasten ก็คือเอาเข็มขัดนั้นออกนะครับต่อไปฮะก็จะมี oxygen mask ก็คือหน้ากากออกซิเจนนะฮะไปดูอะไรต่ออันนี้ฮะ if smoke occurskeep a low position and follow red path marking to exit ก็คือคำที่อยากจะให้รับรู้ก็คือคำว่า occur 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 ก็คือเกิดขึ้นหรือเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นคำว่า occur นะครับคำนี้เหมือนกับ happen เหมือนกันนะฮะแต่ว่าคำนี้จะมีความเป็นทางการมากกว่านิดหนึ่งต่อไปครับ leave baggage and high heel shoes off baggage คำนี้ครับ baggage ก็คือสัมภาระนั่นเองนะครับbaggage ก็คือเขาบอกว่าให้ทิ้งสัมภาระซะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเอาความปลอดภัยไว้ก่อนอีกอันนึงฮะ emergency exit แล้วก็ life vest ก็คือเสื้อชูชีพเสื้อ life vest คำว่า vest ก็คือเหมือนเสื้อกล้ามอย่างเงี้ยเสื้อกล้ามที่เกี่ยวกับแบบชีวิตอะก็คือเสื้อชูชีพนั่นเอง life vest มีอะไรอีกไหมคร่าวๆประมาณนี้เลยเนาะตอนนี้ผมก็กำลัง on board ก็คือจะบอกว่ากำลังอยู่บนเครื่องนั่นเองให้สังเกตคำนี้ฮะ board b o a r d board ก็คื
อะไรที่เป็นบอร์ดอะคืออะไรเป็นกระดานยาวๆอะก็คือเขาจะใช้คำว่าบอร์ดหมดเลยเหมือนบอร์ดที่ติดประกาศป้ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละนะก็เหมือนกับอยู่บนเครื่องบินเนี่ยคืออยู่บนบอร์ดคือเราไม่อยู่บนแบบแผ่นกระดานยาวๆซึ่งก็คือในลักษณะเดียวกันก็คืออยู่บนเครื่องบินนั่นเองนะครับจะไม่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอย่าแปลเป๊ะฮะเพราะถ้าแปลเป๊ะเนี่ยจะมึนหัวครับก็ให้ดูเป็นดูจากบริบททั่วไปก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจากนกแอร์นะครับแล้วเจอกันใหม่กับKPBL Sharing ในคลิปต่อไปแล้วเจอกันครับ Bye take careKPBL TV at YouTube.com หรือ PBL TV ที่ YouTube.com พูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล www.kpbl.webs.com